วันนี้นะครับเรามาดูน้ำยาซีเคร็ตน้ำยาแห่งความลับกันนะครับและมันจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปเพราะมันอยู่ในมือผมแล้วถ้าอยากรู้นะครับว่ามันเป็นกลิ่นอะไรนะครับเพียงดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมจาก Channel Thai Wave นะครับ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้ววันนี้นะครับผมนำน้ำยาสำหรับพอร์ตมาให้ดูนะครับโดยมันเนี่ยมาในชื่อว่า Secret นะครับแล้วก็จะมี2 number ครับเป็น number 1กับ number 2นะฮะคือผมเนี่ยค่อนข้างชอบไอเดียของเขามากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้บอกนะครับว่ามันเป็นกลิ่นอะไรนะครับก็ถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับโดยน้ำยาซอนิกตัวนี้นะครับมาจากทางมาเลเซียนะครับโดยกลิ่นที่เขาทำออกมาเนี่ยครับค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็ค่อนข้างเหมาะกับชื่อแบรนด์แบบ Secret อะไรแบบนะครับแต่ว่ามันควรจะเป็นแบบซีเครตขวดเดียวไปเลยนะครับแล้วก็แรนดอมน้ำยาแม่งให้หมดเลยผมว่าแบบนั้นน่ะแม่งโคตรเจ๋งเลยนะเพราะอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติว่าคนเนี่ยเคยลองสูบแล้วเขาก็จะรู้แล้วอ่ะซีเครต1กลิ่นอะไรซีเครต2กลิ่นอะไรเนาะแต่ถ้ามันมาเนี่ยเป็นซีเครตขวดเดียวนะครับแต่แรนดอมแม่งให้หมดเลยสมมุติแม่งมีมา7กลิ่นก็ให้แม่งแรนดอมแม่ง7กลิ่นตรงนั้นน่ะว่ามันสนุกดีนะครับในการเลือกซื้อน้ำยาแบบนี้นะแล้วก็ผมว่านะมันน่าตื่นเต้นดีนะครับงั้นก็เดี๋ยวเราไปดูแพ็คเกจของเขากันก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูแพ็คเกจของเขากันเลยนะครับนี่ทั้ง2ตัวนะครับมันก็จะเป็น Secret Sauce Number 1นะครับแล้วก็ Secret Sauce Number 2นะครับก็คือ Secret 1 Secret 2นั่นแหละเรียกกันง่ายๆนะครับโดยผมเนี่ยค่อนข้างชอบสติ๊กเกอร์ของเขานะครับดูเรียบง่ายนะฮะแต่ว่าเนี่ยพอจับเข้าไปนะครับเห็นไหมตรงตัวอักษรเนี่ยมันจะมันๆ นะครับแต่ว่าตรงส่วนอื่นๆเนี่ยจะเป็นแบบสติ๊กเกอร์ปกตินะออกแบบด้านๆนะครับแต่พวกตัวอักษรเนี่ยทั้ง2ตัวเลยนะจะมันๆนะครับโดยตอนแรกนะครับที่ผมเปิดมาเนี่ยผมเดาเลยนะไอสีม่วงเนี่ยมันต้ององุ่นแน่ๆนะครับแล้วแม่งก็เป็นอย่างที่คาดเลยครับผมเปิดดมดูนะครับมันเป็นองุ่นเลยนะครับแล้วส่วนสีขาวเนี่ยเป็นกลิ่นมิ้นท์นะครับกลิ่นหอมด้วยนะบอกเลยนะครับตัวนี้นะครับโดยด้านข้างขวดนะครับก็จะเขียนว่า Secret Wave Society นะครับเป็น Facebook แล้วก็ Instagram ของเขานะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะแล้วก็เป็นคำเตือนนะครับว่าเป็นน้ำยาพอร์ตซิสเต็มเท่านั้นนะครับห้ามนำไปใส่พวกซับโอมอะตอมหยดสูบอะตอมแท้งแบบนี้เด็ดขาดนะครับนอกจากมันจะเป็นพวกแบบอะตอมแบบเมาส์ทูลังอ่ะก็อีกเรื่องนึงนะแต่ถ้าเป็นแบบซับโอมปกติครับที่แบบเล่นกันโอมต่ำๆควันตุ้มตู้มครับห้ามเด็ดขาดนะครับแล้วก็ด้านข้างขวดของเขานะครับไม่ได้เขียนนิโคตินมานะครับแต่ที่ผมไปแอบลองมานะครับผมรู้สึกว่านิโคตินของเขาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ35นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดฝาดมกลิ่นกันเลยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มด้วยซีเคท1ก่อนนะดมเข้ามานะครับมันจะเป็นกลิ่นแบบมิ้นท์นะครับนำขึ้นมาเลยนะครับแบบมิ้นท์หอมๆออกโทนเย็นๆหน่อยนะแค่ดมเนี่ยเราก็รู้สึกได้เลยนะครับว่ามันเนี่ยน่าจะมีความเย็นอยู่นะแล้วก็ต่อกันด้วย Secret 2ครับดมกลิ่นขึ้นมานะครับมันออกไปทางแบบโทนองุ่นหอมหวานแบบมาเลย์นะออกไปทางองุ่นมาเลย์ที่แบบเราคุ้นเคยอ่ะคือดมกลิ่นขึ้นมาเนี่ยมันให้ฟีลแบบน้ำยาซับโอมพวกมาเลย์ทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับองุ่นเนี่ยมันจะแบบประมาณโทนๆนี้หมดนะก็คิดว่าน่าจะหอมนะครับแต่วันนี้ผมคงไม่ได้หยดชิมให้ดูนะครับเพราะว่านิโคตินของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเดี๋ยวผมจะเอาน้ำยาไปใส่พอร์ตเลยนะครับโดยกลิ่นมิ้นท์นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปในกล่องของ Small and Pasito นะครับและในส่วนของ Smog Trinity Alpha นะครับผมจะใส่เป็น Secret 2สีม่วงตัวนี้นะครับงั้นเราไปลองสูบกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มสูบในตัวของ Secret 1ก่อนนะหอมนะครับมันหอมแบบใบมิ้นท์เลยอ่ะน้ำยาเนี่ยรู้สึกได้เลยนะค่อนข้างเย็นนะครับเหมือนใส่ความเย็นมาเยอะพอสมควรนะสูบง่ายๆครับไม่มีอาการแทงคอเลยนะแต่ก็รู้สึกตึงๆแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยที่ผมสูบแบบเมื่อกี้นะมันคือสูบแบบเมาส์ทูลังนะครับอ่ะมาต่อกันที่ซีเคท2ครับกลิ่นองุ่นโคตรแบบคุ้นเคยอ่ะมันคือองุ่นมาเลย์เลยอ่ะกลิ่นมันแนวแบบน้ำยาซับโอมเลยนะแต่ตัวนี้มันมาเป็นซอนิกนะครับนิกเนี่ยค่อนข้างแรงนะแต่ก็ไม่มีการบาดคอนะครับในส่วนของนิกของเขานะครับถือว่าทำออกมาใช้ได้เลยนะแต่ผมเนี่ยดูดเห็นไหมอย่างละ3ทีนะครับก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยครับคือจุดประสงค์หลักของซอนิกสำหรับพอตนะครับเราเนี่ยอาจจะได้กลิ่นเนี่ยพอประมาณนะครับกลิ่นมันไม่ได้ชัดจ๋าเหมือนพวกซับโอมอยู่แล้วนะแต่เราเนี่ยเน้นอิ่มนิโคตินนะครับจะได้ไม่ต้องสูบบ่อยนะฮะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยผมเห็นกังวลมากๆเลยนะกับน้ำยาแบบขวดเล็กแบบนี้นะครับ30 ml เนี่ยจะดูดได้นานไหมเอาจริงนะครับ30 ml เนี่ยผมดูดได้อาทิตย์นึงเลยนะคือผมไม่ได้คนแบบสูบจัดมากนะครับถ้าใช้ชีวิตปกตินะแต่ถ้าเทียบนะครับก็ถือว่าซอนิกตัวนี้ทำกลิ่นออกมาได้ค่อนข้างชัดมากนะครับทั้งกลิ่นองุ่นแล้วก็มิ้นท์เลยนะครับ
แล้วก็ความเย็นของเขาเนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ในประมาณ4เต็ม5นะสำหรับน้ำยาพอตแบบนี้นะครับถือว่าเย็นเลยนะแล้วก็ตรงส่วนองุ่นของเขาเนี่ยมันไปโทนแบบซับโอมเลยโทนองุ่นหอมหวานอ่ะแล้วก็มีติดหวานปลายลิ้นอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับส่วนกลิ่นมิ้นท์เนี่ยก็ถือว่าว้าวนะคือมันเป็นกลิ่นแบบมิ้นท์เลยอ่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นอะไรแทรกนะครับถือว่าเด็ดทั้งคู่เลยนะฮะแล้วก็ Sonic 30 ml แบบนี้นะครับเขาจะขายอยู่ที่350 บาทนะครับก็ไปลองสั่งซื้อกับทางร้านดูนะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ลองไปพิจารณาเลือกซื้อดูแล้วกันนะครับถ้าชอบกลิ่นองุ่นก็ซื้อองุ่นถ้าชอบกลิ่นมิ้นท์นะครับก็ซื้อมิ้นท์แล้ววันนี้นะครับผมไม่ได้มารีวิวเพียงอย่างเดียวนะครับผมยังนำน้ำยาของเขานะครับมาแจกตามนี้เลยครับ4ขวดนะครับจะแจกกลิ่นละ2ขวดนะครับกติกาก็ง่ายๆครับกดไลค์เพจไทยเวฟครับหลังจากนั้นนะครับแชร์คลิปนี้ไปตามกลุ่มบริไฟฟ้าต่างๆที่ท่านอยู่หรือที่ท่านชื่นชอบนะครับและเซฟภาพนะครับที่ท่านได้แชร์ไปครับมาลงไว้ใต้คลิปนี้ทาง Facebook เท่านั้นนะครับแค่นี้นะครับท่านก็มีโอกาสร่วมสนุกลุ้นรับไปเลยนะครับคนละ1ขวดนะครับแจก4ท่านเลยแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมและติดตาม Channel Thai Wave นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามทาง Channel YouTube ของผมด้วยนะครับผมจะได้มีของเกี่ยวกับบริไฟฟ้าแบบนี้นะครับมารีวิวให้กับพวกท่านได้ดูกันอีกเนาะแล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย